สวัสดีครับวันนี้ผมมีประเด็นเล็กๆมาพูดกันนะครับเป็นประเด็นที่บอสชาตรีสิทธยอดธงได้ไลฟ์สดนะฮะออกมาแล้วก็มาชี้แจงถึงคําถามหนึ่งนะครับว่าใครจะเป็นคนที่ท้าชิงแชมป์กับโจเซฟลาซิรีในมวยไทยรุ่นสตรอเวทนะฮะโดยที่แรงคิ้งตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นแชมป์คือโจเซฟลาซิรีและอันดับหนึ่งที่ไล่ตามมาติดๆคือพระจันฉายหลังจากที่ก่อนหน้านี้นครับพระจันฉายเคยพ่ายให้กับโจเซฟลาซิรีในยกที่3และยกที่4ไม่ออกจากมุมขอยอมแพ้ หลังจากนั้นหนึ่งไฟเขาได้เจอกับคมเพชรเล้าชนะคะแนนได้อย่างสวยงามทําให้ตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งและโดยปกตินะครับคนที่อันดับหนึ่งก็มักจะชิงกับแชมป์แต่ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมว่าการที่เอาชนะขึ้นมา1ไฟแล้วไม่อยู่อันดับหนึ่งอาจจะค่อนข้างเร็วเกินไปนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ว่าคุณบอสชาตรีเนี่ยได้พูดดังต่อไปนี้ใครจะชกกับโจเซฟลาซิรีโอเคลาซิรีว่าคือแบบพี่ตกใจนะแต่ลาซิรีเขาอยากเลิก มวยสอาทิตย์ก่อนตอนประชันชายประชันชัยเขาชกสวยๆกับคอมเพสคอมเพสใช่แล้วก็พี่ว่าโอเคชิงๆได้แล้วเพราะมันมันมัน,มนประชันชัยใหม่โอ้โหสุดยอดจริงๆและโจเซฟลิซิรีบอกเขาไม่เอาเขาไม่เอาแล้วเราทีมพี่ต่างเขาเฮ้ยโจเซฟแมนยูเดอะแชมป์ come on ต้องป้องกันนะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาแล้วก็หนึ่งเดือนผ่านแล้ว ตามตามเขาแล้วแบบเขาบอกว่าเขากลัวไม่เอาแล้วเขาแบบเลิกเลิกมวยดีกว่า,าตกใจทีมตอนนีท้ทีมผมยัง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 คุยกับเขาอยู่แต่คือแบบมันไม่รู้มันมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะคิดว่าเขาชนะ,ะประชันชยัยฟลุกหรือว่าอะไรคือแบบเขาอาจจะดูตอนอประชันชายกลับมานะเป็นเป็นมวยแบบสุดยอดแล้วก็ ตั้งใจมากตั้งใจมากใจร้อยจริงๆไม่ใช่คนที่ที่สิงคโปร์ที่ใจแตกจะมาจำทุกคนจําจําได้พี่ไม่ดีใจแต่พี่เข้าใจทุกมนุษย์อาจจะบางทีพลาดแต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดถ้าเกิดเราพลาดเราต้องขึ้นอีกทีหนึ่งใหม่ขึ้นขึ้นใหม่ทีหนึ่งแล้วก็เราต้องรับผิดชอบแล้วก็เราจะเรา,เราต้องอทํางานหนักมากขึ้นแล้วก็เรียนจากนั้นทีนี้ครับสิ่งที่เป็นชนวนจุดประเด็นนี้คือแฟนมวยท่านหนึ่ง แฟนมวยท่านนี้สงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอที่นักมวยคนหนึ่งจะกลัวคนที่เขาเคยเอาชนะมาแล้วกลัวขนาดที่ว่าไม่ชกขอเลิกมวยขอแขวนนวมมันมีความเป็นไปได้เหรอแฟนมวยท่านนี้เลย inbox ไปหาโจเซฟลาซิรีหลังจากที่โจเซฟลาซิรีได้เห็นข้อความของแฟนมวยท่านนี้ก็ได้ตอบกลับขอบคุณและก็ได้โพสต์ไปยังแฟนเพจของตัวเองและ i ิน t a g r กรโดยในแฟนเพจของเขาเขาได้ตอบว่า t น a i l a n d They say I'm afraid of พระจันฉายในไทยเขาบอกว่าผมกลัวพระจันฉายยิ่งกว่านั้นใน IG ของโจเซฟได้โพสต์ว่าผมได้ยินว่าในประเทศไทยเขาบอกว่าผมกลัวพระจันฉายสิ่งเดียวที่ผมกลัวคือพระเจ้ารอฟังข่าวเร็วนี้ได้เลยครับโดย Fight News หรือว่าข่าวที่เขาพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นข่าวของ การรับไฟนะครับที่จะให้พระจันสายขึ้นมาท้าชิงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นคือว่าสิ่งที่บอสชาตรีพูดมันต่างจากสิ่งที่โจเซฟลาซิรีพูดครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ